แล้วตกลงจะกลับบ้านครับเฮ้ยมึงที่นี่เขารักษาดีอยู่แล้วมึงจะกลับไปใหม่รักษาดีแต่ใจไม่ดีตอนนี้ทำไมอ่ะไม่ได้แจ้งกันก่อนล่วงหน้าไงมันก็เลยตะเลิดเลยเมื่อคืนจะพังโรงพยาบาลพอซะเลือดไม่เคยก็ตายเลยไม่ได้ทำไม่ได้มาไงคือเขาส่องกล้องมันธรรมดาเขาต้องหาสาเหตุใช่ไหมหาสาเหตุเออแต่ในระหว่างที่มึงไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันอาจจะมีอาการกระวนกระวายอะไรบ้างเขาก็ต้องมาธรรมดาทุกคนตกใจสิธรรมดาถามใครก็ไม่คุยกับเราเลยเออผมทำไมผมไม่รู้แล้วทำอะไรผิดแล้วว่ามึงเมาเลยสิแล้วปกติอาการมึงก่อนหน้านี้มีอะไรไหมถ่ายเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดนั่นแหละแล้วก็มันไม่ใช่ไอ้นี่ทีนี้เดี๋ยวคุณหมอให้ยาไปเอายาไปกินถ้างั้นก็ตามใจแล้วแต่คนไข้นะใช่ครับแล้วเลยคาดว่าเอาเท่านั้นมันก็ไปถึงกินยาตามหมอสั่งถูกไหมกินยาตามหมอแล้วยาหมดก็มาแล้วกันใช่ไม่ดีก็มาก่อนไม่ดีก็มาก่อนมีเลือดออกใหม่ก็มาด้วยความโอ้โหนอนหงายตั้งแต่เมื่อคืนเขาไม่กล้าถอนรัดขาอยู่เงี้ยก็กระวนกระวายงั้นก็สมควรถูกรัดนะสมควรถูกรัดถ้านอนเฉยๆจะไปรัดมึงทำไมใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับนะเอาไปถูกต้องคุณหมอขอบคุณมากขอบคุณครับเอาไปตัวน้องกลับบ้านแกมาได้เริ่มถ่ายเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดเราก็เลยตรวจทีนี้แพทย์ก็เลยบอกว่าต้องแอดมิดแล้วก็ต้องส่องกล้องดูทีนี้พอไปส่องกล้องปุ๊บก็ให้ต้องให้ยาสลบนิดนึงทีนี้ให้เสร็จปุ๊บส่องมาเจอว่าเป็นติ่งเนื้อในลำไส้ครับทีนี้พอหลังส่องปุ๊บแกก็จะมีพฤติกรรมแปลกๆไปอย่างเช่นไปอับวยวายพยายามจะเหมือนกับจะทำร้ายเอาทำร้ายเข้าของอะไรนิดหน่อยอับวยวายจะรบกวนข้างๆเขาก็เลยมีความจำเป็นว่าตอนนั้นเขายังไม่ค่อยรู้เรื่องนะแล้วก็จะเห็นว่าต้องไปผูกไว้ตามมาตรการโรงพยาบาลที่จะต้องเขาไม่รู้ตัวตอนนั้นเขาเหมือนกับไม่ค่อยรู้ตัวฮะแต่พอตอนหลังนี่เริ่มรู้ตัวบ้างเพราะฉะนั้นไปคุยกับเขาเขาก็จะบางครั้งก็จำได้แต่ตอนที่ก่อนโดนผูกก็จำไม่ได้ว่าเป็นอะไรถึงโดนผูกแต่รู้ว่าเอ๊ะทำไมตื่นโดนผูกทีนี้พอเราผูกไปถึงระยะหนึ่งปุ๊บพอเขารู้ตัวปุ๊บเขาก็ตื่นมาเขาก็จะงงว่าทำไมต้องผูกเขาก็จะโวยวายหนักเลยครับนี่เราก็เลยยังไม่แน่ใจว่ามันจะมีสภาวะอย่างอื่นอย่างเช่นสมองมีหลังฉีดยาให้หลับปุ๊บสมองอาจจะมีอะไรไปพักหนึ่งแล้วก็ค่อยฟื้นมาทีนี้ก็เลยยังไม่กล้าที่จะปลดเพราะก็ยังวุ่นวายอยู่เป็นระยะก็คงจะเป็นที่มาของเป็นเรื่องนี้ทีนี้พอตอนวันนี้พอณวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นพอดีเมื่อกี้ก็เลยเดินไปเยี่ยมเขากับท่านนายกสมาคมก็ดีขึ้นนะก็พอจำได้ในเรื่องบางเรื่องแต่บางเรื่องก็ยังจำไม่ค่อยได้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ